เอ้ดูเก็บเดียวนะเออตัวนี้เดียวว่ะเก็บเดียวนะเดี๋ยวบนล่างนะตัวนี้เออมีสองตัวนะคะอ่ะครับพี่อ๋อเดี๋ยวนี้จะเป็นไซส์ 2XL 2X เหมือนกันอันนี้ 8,300 ใช่งานเก่ามีรุ่นนึงนะมีแบบยิ่งใส่ยิ่งเจอบอกก่อนเลยนะครับแล้วก็คืองานเก่าหาแบบหาของสวยๆอยู่นี่ 20K เป็นเต็ดเชิ้ตจะเป็นสติ๊กเกอร์เมกาฟินนะคะอ่าฮะนี่คือมันมาอย่างนี้เลยแหละเนี่ยเป็นเดี่ยวสอยเดสต็อกคือใหม่มากๆมันคือมือหนึ่งแหละแล้วของมันจะเป็นแบบฟิวยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานยุโรปใช่ไหมใช่ของพี่เกียวจะไม่ค่อยมีจะมีน้อยมาแบบเป็นแบบฟิวใช่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่เจอไม่ค่อยเจอใช่ใช่ๆ UK 6,500 ป้ายนี้ไซส์ L นะไซส์ L มีหลังด้วยยังนี่ได้แค่หน้าอยู่เลยอันนี้สวยนี่สวยนี่ๆๆมีหลังด้วยมันเรียกร้องว่ะมันเรียกร้องว่ะมันยิ่งใส่ก็ยิ่งเจอยิ่งชอบยิ่งเจอเนี่ยคือร้านอันนี้คือร้านที่มีสะสมควีนเลยบอกเลยพี่เขาชอบควีนเหมือนผมแหละชอบควีนเหมือนกันควีนทั้งกองจ้ะแล้วดีอยากจะเอาลายไหนอ่ะทั้งกองจ้ะสวยสวยจริงออฟฟิเชียลแล้วก็บุลเล็กหน้างานอ๋อบุลเล็กอันนี้บุลเล็กหน้างานจะเป็นสีขาวซึ่งจริงลายนี้จะเป็นสีดำมันจะคู่กันกับตัวนี้เอาอันนี้โลโก้อ่ะใช่ค่ะโลโก้ก็อันนี้คือทีบิวใช่ไหมคะ uh-huh. อันนี้ก็เหมือนกันจะมีสามลายแต่เนี้ยเป็นบุลเล็กหน้างานบุลเล็กสวยเป็นขับๆเลยเนี้ยค่ะใต้ฟุตแต่บุลเล็กก็คือทำสวยแล้วอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี่ขนาดนี้โดนตัดไปแล้วนะใช่ใช่ทำสวยมากจริงใช่ตาจะไหลๆค่ะเหมือนโพลีแบบไหลๆก็เรียกว่าตัวจริงเรื่องควีนนะฮะแบบเพราะว่าหาคือหาไม่ได้นะถ้าลายแบบหายากๆค่ะอันนี้1989 80จ้าควีน80ก็คือคัตติ้ง80เลยแบบสเต็ปเดียวบนล่างชัดๆไปเลยสองปีเรียบร้อยลายนี้จะหายากใช่ๆครบจัดเรียกว่าหายากนะหายากจริงหายากจริงเก็บใส่นะแต่ว่าลองเอามาขายดูเผื่อเจอคนที่เขาแบบว่านั่นแหละครับคือ80น่ะควีน80น่ะเออกองควีนทั้งหมดเนี่ยใช่ควีนหมดเลยอ่ะนี่ขนาด80คือยังสภาพอยู่เนี่ยนี่ๆๆๆใช่ The Sun Magazine นะคะที่เขาลงแบบ announce ว่าเทดดี้ได้เสียชีวิตนะคะก็ตรงๆวันที่หมดเลยเวลาด้วยเนี่ยมีดีเทลครบเลยตัวนี้เป็นเดสก์ท็อปนะคะได้มาจาก UK UK คือแกะไม่ได้เลยเก็บอย่างเดียวครับใช่ค่ะเก็บอย่างเดียวคือหาไม่ได้แล้วใช่ค่ะถ้าใครชอบควีนเนี่ยมาร้านหนูอ่ะเจอเลยเนาะได้ละตัวคือผมเดินไล่มานะคือแบบว่าอันนี้น่าจะควีนเยอะเยอะที่สุดอ่ะตัวนี้หนูมีประมาณตัวนี้ตัวที่4แล้วอืมใช่ค่ะจ่ายตั้งแต่ 15,000 จน 65,000 เฮ้ยก็คือตั้งแต่ราคาที่มันตั้งแต่ราคามันยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นแล้วก็ใช่โอ้จนมันเทคขึ้นไปแล้วใช่ค่ะขนลุกตอนนี้65,000 60,000ใช่ค่ะเกือบแสนแล้วนะยอมแต่ว่าเคยมีคนขายเป็นแสนนะอ๋อมีราคาแบบดีเยี่ยมเลยอย่างช่วงนี้เสื้อ90กำลังเล่นอยู่ไหมครับหรือว่ายังแบบเก่ากว่านั้นอีกหรือว่าขึ้นมาปี2000แล้วก็90นะคะก็กำลังเป็นที่นิยมแบบส่วนมากจะเป็นพวก official official ทำเลยใช่ค่ะอย่างบูเลตก็นิยมไหมฮะบูเลตก็นิยมค่ะแต่ว่าเหมือนคนที่เข้ามาใหม่เขาก็จะ official ก่อนพอเขาเผื่อ official แล้วเขาก็จะไปบูเลตยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นงานยุโรปเหมือนกันยุโรปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเป็นที่ยอมรับแล้วเมื่อ2-3 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยยุโรปเขาจะไม่เล่นเลยแบบจะเก็บคู่ไม่เอาปัดตกสมัยก่อนนี่คือถ้ามีอย่างมีข้างไม่เอาเลยเหมือนปัดตกเลยใช่แต่นี่คนแบบใจกว้างมากขึ้นชอบลายเปิดรับนะซื้อเลยออนไลน์มันใหญ่มันเต็มแบบยุโรปเขาทำมามันก็คนมันก็ใส่สวยอ่ะนะใช่ค่ะบางทีเขาชอบอย่างร้านหนูก็จะเป็นฟิลแบบว่ายุโรปบุลเลต์ค่อนข้างเยอะใช่ใช่แบบอันนี้ยังไม่ได้โพสต์ในอินสตาแกรมนะคะก็เอามาขายที่งานก่อนเลยน่าจะต่างชาติไหมครับถ้าอย่างนี้หรือคนไทยเล่นพวกแนวแบบวงจะมีพวกอินโดมาเลเซียชอบเป็นดีเอเชียโอเคก็เป็นเอเชียซึ่งเป็นสิ่งที่ตามหา
นะครับคือเราก็ออริจินอลเซลเลอร์เลยนะคะน่าจะเลยน่าจะเลยแบบส่วนมากได้จากแบบออริจินอลเซลเลอร์เลยโหดูสกินเนี่ยครับผมเขาจะเล่าแบบประวัติอะไรอย่างเงี้ยเขามาซื้อที่ไหนในร้านไหนเขาจะเล่ามาให้ฟังส่วนมากคุยกับคนแก่อายุ80อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบสะสมตั้งแต่รุ่นเขาอ่ะอยู่ครบทุกอย่างใช่ค่ะอันนี้คือต้องคนแบบใช่ใช่ผมว่าราคาน่าจะไปอีกแน่นอนเดี๋ยวผมของอันนี้ที่ร้านนะคะเดี๋ยวเราโปรโมทให้พี่เขาด้วยคิกากิคิกากิค่ะแล้วไอจีโอเคนะครับอ๋อซึ่งปกติร้านพี่ก็คือออนไลน์อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับคือจะเดินมาผมตาลายเลยแต่ว่าที่สะดุดก็คือสะดุดควีนสะดุดอย่างที่เราชอบอ่ะเนาะดังนั้นขอบคุณมากนะครับโหขอบคุณให้ความรู้ด้วยแล้วก็ใช่ๆขอบคุณครับได้เลยฮะ